คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์ทันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธะจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังตองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองในขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอแลนด์เหมือนเดิมจากวัดพระธาตุวัดพุทธมหาธาตุมิชเชลทาวน์คอร์กซิตี้สาธารณรัฐไอแลนด์ซึ่งก็มีท่านอาจารย์พระมหาลำไพอิตะธรรมโมแก่นกุลเป็นประธานสงฆ์ทั้งในวัดและทั้งในประเทศนี้ด้วยคือประเทศไอแลนด์ใต้นี่มีวัดเดียว
มีอยู่วัดเดียวนี่แหละเออก็เลยเป็นประธานทั้งประเทศเลยทีนี้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้ด้วยแล้วก็เป็นประธานสงฆ์ทั้งประเทศเออนะเป็นพระธรรมทูตสายประเทศไอร์แลนด์สำหรับบรรยากาศวันนี้ดีหน่อย6 องศาเซลเซียสต่ำสุดสูงสุด13 13 องศาดีว่าจัดตอนกลางวันนะจัดตอนกลางวันซึ่งขณะนี้ที่กำลังพูดอยู่นี่ก็ประมาณ8 องศาก็เป็นตอนเช้าเช้าตอนตี 3 ตี 4 ตี 5มาจนถึง6 โมงเนี่ยก็ยัง6 องศาตอนนี้สูงขึ้นมาหน่อยละ8 องศาตอนกลางวันนี่ก็จะประมาณ9 องศา10 องศาอย่างนี้ก็ถือว่ายังพอดีแต่ที่ที่เมืองไทยก็รู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันหน่อยเมื่อวานนี้รายงานมาว่า40 องศาที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ยัง40 องศาเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแพร่น่านโอ้อาการหนักก็เป็นไปตามธรรมชาตินะนะตามกฎธรรมชาติสำหรับวันนี้ก็นะสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังอยู่ในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรอ้อวันนี้คุณโยมวาสนาเข้ามาก่อนเพื่อนเลยสาธุสาธุคุณวาสนาชัยแก้วโอ้อยู่ที่อังกฤษแถวลันคอนแถวลันคอนออตันลิเวอร์พูลสาธุสาธุนะสำหรับหัวข้อวันนี้ก็มาถึงอายตนะ12 ประการมันยังอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาก็ดีนะอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนา ทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอายตนะ12นี่ก็อยู่ในหัวข้อที่3ข้อที่3ที่1ขันธ์5ที่2ที่2นี่ที่2อายตนะ12ที่2อายตนะ12นี่ เป็นข้อที่2ก็ดีตัวข้อที่2ในจำนวน6ข้อที่3จะเป็นอินทรีย์22ที่4ที่3เป็นธาตุ18ที่4อินทรีย์22ที่5อริยสัจ4ที่6ปฏิจจสมุปบาท12รวมทั้งหมด73หัวข้อ73หัวข้ออายตนะ12นี่อยู่ในข้อที่2เสวิตัพพาสูตรนี่ก็อยู่เป็นสูตรที่4นะวันนี้นี่คาดว่าจะให้จบ
ตอนนี้จะให้จบอยู่ที่สี่โยมวาสนาจบสูตรที่สี่อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปกสีฟ้าเผื่อท่านที่มีอยู่ในมือก็นำมาเปิดได้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ข้อที่119หน้าหนึ่งหน้า124หน้า124 21 21หน้า121ในเรื่องของอายตนะ12นี่โครงสร้างเหมือนกันนะกับที่ผ่านมาคือว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพมันจะขึ้นอยู่ที่ผลของมันเหมือนที่เคยว่ามาว่าผลของมันเป็นยังไงที่เสพแล้วเนี่ยมีผลเป็นยังไงก็คือสาเหตุของมันคือสาเหตุของมันที่ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธองค์ในรายละเอียดเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสโดยย่อแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรก็เป็นหน้าที่ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าขยายใจความแห่งธรรมบรรยายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารก็คือขยายสาเหตุแล้วก็ผลของการเสพนั้นการปฏิบัตินั้นเหมือนที่ผ่านมาอายตนะ12ประการนี้ก็ประกอบไปด้วยภายใน6ภายนอก6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจภายใน6อย่างนี้ภายนอก6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งของและธรรมะหรือธรรมารมณ์อันได้แก่ความคิดอารมณ์ที่เกิดกับใจความคิดที่เกิดขึ้นในใจนั้นทั้ง12นี่ก็เรียกว่าเป็นอายตนะที่ว่าเป็นอายตนะก็เพราะว่ามันเป็นสืบสารนะสืบต่อสืบสารหรือสื่อนะสืบต่อสืบสารหรือสื่อเป็นสื่อซึ่งกันและกันต่อเนื่องกันหรือเรียกในทางธรรมะเหล่านี้เรียกว่าสัมผัสถูกต้องกันนะมาถูกต้องกันระหว่างสื่อภายในกับสื่อภายนอกเพราะนั้นการเสพอายตนะ12นี้ก็เหมือนการเสพข่าวนะข่าวหรือนิวเนี่ยมันแปลว่ามาจากทิศทั้ง4นะ
เหนือใต้ออกตกเหนือใต้ออกตกข่าวมาจากสารทิศข่าวมาจากทิศต่างๆก็มีความหมายว่าสื่อซึ่งกันและกันสื่อภายในสื่อภายนอกสัมผัสกันข่าวจะกลายเป็นข่าวเลยกลายเป็นแปลว่าข่าวภาษาอังกฤษว่า news นะก็มาจากเหนือ north แล้วก็ตะวันออก east ทางใต้ก็ตะวันตกก่อนตะวันออกเหนือตะวันออกตะวันตก west แล้วก็มาใต้ east south อย่างเงี้ยอันนี้กลายแปลเป็นภาษาไทยว่าข่าวข่าวข่าวมาจากโน่นข่าวมาจากนี่ข่าวมาจากโน่นข่าวมาจากนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันภายนอกกับภายในเนี่ยมาจากทางโน่นมาจากทางนี่อะไรมารูปมาเสียงมากลิ่นมารสมาโผฏฐัพพะมาธรรมลมมานี่พอมาแล้วเป็นไงก็มากระทบกับอายตนะภายในสื่อที่อยู่ภายในสื่อที่อยู่ภายในก็คือตากระทบกับรูปรูปมาก็กระทบกับตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงแสงสีอะไรต่างๆสิ่งของที่มองเห็นได้อะที่มองเห็นได้อะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีไข่พระพุทธรูปอย่างพระพุทธรูปที่อยู่ในรูปเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นรูปหมดพุทธรูปรูปของพระพุทธเจ้าสีแสงแล้วก็เสียงมาก็เสียงก็คือมาจากเสียงต่างๆเสียงนกเสียงหนูเสียงรถยนต์นี่อยู่ใกล้ถนนหน่อยรถก็ผ่านบ่อยบางทีเสียงอาจจะเข้าที่นี่บ้างต้องขออภัยเสียงรถมันดังพอเสียงเข้ามาแล้วก็รบกับประสาทหูของเราหูอยู่ภายในหูเรียกว่าเป็นสื่อภายในเสียงก็คือว่าเป็นสื่อที่อยู่ภายนอกกลิ่นที่มากระทบกับจมูกของเรานี่ก็เหมือนกันกลิ่นก็มากระทบกับจมูกไม่ว่าจะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรก็ตามลอยมาปุ๊บนี่ก็มาสัมผัสอะไรนี่เขาเรียกว่าสัมผัสหรือกระทบกับจมูกของเราเราเป็นไงเราก็ต้องเป็นผู้เสพผู้เสพสื่อที่มาเนี่ยนะข่าวเสพข่าวกันทุกวันนี่เสพสื่อข่าวที่มารสของสิ่งต่างๆมากระทบลิ้นของเรามีอาหารเป็นต้นนะมีอาหารเป็นต้นนี่คันจมูกคันจมูกนี่มันก็มีกลิ่นเข้ามาเนี่ยกลิ่นเข้ามากระทบจมูกประกอบกับเป็นหวัดอันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนี่ยเสียงไม่ค่อยออก
เออเด็กน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วตามรอยพ่อต้นไม้เออตามรอยพ่อส่งรูปภาพเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้โพธิภะคือสิ่งของต่างๆนี่อย่างปากกาอย่างนี้ปากกานี่มันเป็นสิ่งของเขาเรียกเป็ดเนี่ยก็นี่เรียกโพธิภะเราจับขึ้นมาปุ๊บหนึ่งว่าถูกต้องกับมือของเราอันนี้อย่างความเย็นความร้อนความหนาวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างตอนนี้นั่งดูจะสั่นๆหน่อยนะ ต่อไปดูจะสั่นๆหน่อยก็เย็นรู้สึกเย็นลงอยู่นะ เย็นลงนะเนี่ยมากระทบอะไรกระทบกับร่างกายของเราความเย็นถ้าแดดจัดๆมาก็ความอุ่นมาละความร้อนมาละนะถูกกับร่างกายของเรานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งของเหมือนกันถือว่าเป็นโพธิภพเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่จริงๆก็คือของที่มันเนี่ยอย่างแข็งเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราไปเอาความแข็งความอ่อนของสิ่งต่างๆนิ่มนวลที่มาสัมผัสกับกายของเราสัมผัสทั้งเนื้อทั้งหนังของเราเรียกโพธัพพะเรียกโพธัพพะในอายตนะ12ที่พระพุทธองค์ตรัสปรารภถึงหรือกล่าวถึงเนี่ยนะก็ถึงกล่าวถึงความรู้แจ้งความรู้แจ้งหรือตัววิญญาณนั่นเองตัววิญญาณในขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัววิญญาณนี่แหละเป็นตัวกระทบขออภัยเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้อยู่ภายในเป็นตัวรู้อยู่ภายในส่วนความคิดนะความคิดหรือธรรมะนะที่เกิดขึ้นในใจนะก็เรียกว่ามันกระทบเหมือนกันมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมสองอย่างนะที่จะมากระทบกับเราเนี่ยมันจะเป็นนามธรรมกับรูปธรรมนะส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็ถูกต้องได้จับต้องได้จับได้จับได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นจับต้องไม่ได้แต่มันสัมผัสได้มันสัมผัสกับใจสัมผัสกับใจของเราเนี่ยคือมันเป็นความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกพอมาสัมผัสกันปุ๊บเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นละภายในรู้แล้วนี่มันคิดอะไรคิดเรื่องอะไรเกิดขึ้น คิดถึงเรื่องอะไรดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมีความจำเป็นมากในเรื่องของความคิดว่ามันคิดอะไรมันรู้อะไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิญาณเถระหรือหลวงปู่ชาก็มาเน้นตรงนี้แหละนะเน้นตรงที่ว่าความคิดมันคิดอะไรต้องตามรู้ดูมันตามรู้ดูมันว่ามันคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามดูให้รู้อยู่ตลอดมีสติคอยดูแลคอยควบคุมดูความคิดมันเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากต่อการปฏิบัติธรรม
กรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานมันจะต้องได้มีการพิจารณาไตรตรองตริตรองอยู่จึงจะรู้จึงจะทันจึงจะรู้ความจริงจึงจะทันความจริงในตัวนี้คราวนี้ก็มาดูในเนื้อหากันข้อที่119วันนี้ข้อที่119พระองค์ตรัสว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือรูปที่ปรากฏขึ้นแล้วทางตาเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพในประการที่หนึ่งประการที่สองรูปที่เกิดขึ้นที่รู้แจ้งที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่สมควรเสพพุทธองค์ตรัสไว้ย่อๆแค่นี้ตรัสไว้ย่อๆแค่นี้โดยถือว่ารูปที่ควรเสพและไม่ควรเสพเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันนะหลวงตัดเสริมอีกหน่อยว่าเมื่อมันอยู่ตรงกันข้ามนะเมื่อนะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธองค์กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทราบเข้าใจเนื้อหาของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์บรรยายตรัสไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้โดยพิสดารอย่างนี้อันนี้ต่อหน้าพระพุทธองค์และก็ภิกษุทั้งหลายที่นั่งแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่ขนาดนั้นนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเรากล่าวรูปที่พึงเห็นทางตาไว้สองประการคือหนึ่งการได้เสพรูปทางตานั้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพคือรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรมีสาเหตุเป็นอย่างไรหรือเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้อย่างนั้นกล่าวคือรูปที่พึงเห็นได้ทางตาที่เกิดขึ้นทางตานั้นเมื่อบุคคลได้เสพกับรูปที่เกิดขึ้นทางตาอย่างใดได้เสพรูปที่เกิดขึ้นทางตาอย่างใดอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นในขณะเดียวกันกุศลธรรมทั้งหลายคือธรรมทางดีทั้งหลายเนี่ยความดีทั้งหลายเสื่อมลงการเสพนั้นหรื
รูปที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและเมื่อบุคคลได้เห็นรูปทางตาอย่างใดแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงแต่กุศลธรรมเจริญขึ้นการเสพรูปทางตาอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะว่ากันนะนี่วันเสพพระพุทธเจ้าค่ะแล้วรูปทางตาที่เกิดขึ้นรูปทางตาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเสพแล้วอกุศลเจริญขึ้นกุศลเจริญลงเสื่อมลงเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้นทำไมจึงตรัสเช่นนั้นทำไมจึงว่าไม่ควรเสพก็คือรูปที่เกิดขึ้นทางตาตาได้เห็นแล้วทำให้เกิดความใคร่เกิดความอยากเกิดความต้องการบุคคลเมื่อได้เห็นแล้วก็พิจารณาในใจพิจารณาตัวเองว่าทำอย่างไรเนาะเราจะได้สิ่งนี้นั่นคืออภิชฌาเกิดขึ้นอภิชฌาคือความโลภความระโมบอยากได้ยิ่งเป็นอภิชฌาวิสมะโลภะคือความโลภความอยากได้อย่างแรงกล้าเกิดขึ้นนี่เรียกว่าความนี่เรียกว่าอกุศลเกิดขึ้นอกุศลเจริญขึ้นนะก็คือมันเกิดราคะเกิดความใคร่เกิดความต้องการในรูปที่เห็นนั้นในรูปที่เห็นนั้นเช่นเป็นรูปที่สวยงามเป็นรูปของสตรีเพศเป็นรูปของบุรุษเพศก็ตามฝ่ายตรงข้ามที่เห็นฝ่ายตรงข้ามที่เห็นก็คือบุรุษเห็นรูปทางตาด้วยตาของตัวเองเห็นรูปของผู้หญิงสตรีเพศที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับตัวเองเกิดความพอใจเกิดความพอใจเรียกว่าเกิดฉันทะหรือเกิดความต้องการความอยากพอใจไม่พอเกิดความต้องการเกิดความอยากขึ้นมาเรียกว่าตัณหาเกิดตัณหาขึ้นมาตัณหาก็ไม่พ้นตัณหาสามอย่างนั่นแหละก็คือในแต่ในข้อนี้ในเรื่องนี้จะหมายถึงกามตัณหาในเรื่องนี้จะหมายถึงกามตัณหาคือความใคร่ความอยากในสิ่งที่อยากจะได้กว่าความใคร่ในเรื่องกามนั้น นี่เรียกว่าทำให้อกุศลเนี่ยเจริญขึ้น เมื่อกุศลเจริญขึ้นเป็นไงกุศลความดีความงามก็เสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะว่า รายงานนี่ก็คือเป้าหมายจริงๆก็คืออยากจะให้ผู้ฟังที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรที่อยู่รอบ
แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่นั่งฟังกันอยู่ได้รู้ได้ทราบชัดเจนแจ่มแจ้งจากข้อความย่อๆที่พระพุทธองค์ตรัสจากข้อความย่อๆที่พระพุทธองค์ตรัสอันนี้เป็นฝ่ายที่ว่าไม่ควรเสพแล้วที่ว่าควรเสพเมื่อปรากฏแล้วทางตารูปปรากฏแล้วทางตาควรเสพเป็นยังไงถ้าท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปที่ปรากฏทางตาแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นที่ว่าควรเสพนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสไว้เช่นนั้นพระดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นนั้นหมายถึงอะไรมีสาเหตุมาอย่างไรกล่าวคือเมื่อรูปที่บุคคลได้เห็นแล้วด้วยตาไม่เกิดอภิชฌาหรือเกิดอนภิชฌาก็คือรูปคือรูปที่เป็นกามคุณนะเป็นกามคุณก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่เกิดความโลภไม่เกิดความอยากได้หมายถึงจิตนะหมายถึงจิตที่เราที่ผ่านมาเบื้องที่ผ่านมาสามข้อเบื้องต้นกายสมาจารมัจจีสมาจารมโนสมาจารตัวนี้จะหมายถึงมโนหมายถึงมโนสมาจารมโนสมาจารที่เกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นไม่มีอภิชฌาวิสมะโลภะคือไม่โลภไม่อยากได้เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่ไปยึดติดไม่ไปลุ่มหลงไม่ไปมัวเมาเพราะฉะนั้นไม่ไปคิดเบียดเบียนนั่นตัวนี้จะอยู่ในจิตตุปบาทอยู่ในจิตตุปบาทมันจะมาเกี่ยวข้อง ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นรูปที่ได้เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ควรเสพเพราะว่าไม่เกิดอันตรายไม่เกิดความเดือดร้อนเมื่อได้เสพเมื่อได้เห็นนะเมื่อได้เสพเมื่อได้เห็นก็จึงเป็นสาเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะว่านะ ดังนั้นพระดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปสองประการคือรูปที่ควรเสพและไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้อันนี้ก็เป็นความพิสดารที่ท่านพระอานนท์ขออภัยท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรกล่าว
ขยายนะกล่าวขยายใจความที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อนั้นให้พิสดารอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปไว้สองประการโดยย่อเธอได้ขยายความถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีคำว่าสาธุก่อนนะสาธุสาธุอานนท์สารีบุตรดีละดีละสารีบุตรเรากล่าวโดยย่อไว้แต่เธอได้ขยายความอธิบายโดยพิสดารอย่างถูกต้องไว้อย่างนี้อันนี้เป็นหนึ่งในหกคู่นะหนึ่งในหกคู่สิบในมันมีสิบสองเนาะหกคู่นี่คู่แรกตาทางตาแล้วคู่ที่สองหูกับเสียงคู่ที่สามกลิ่นกับจมูกคู่ที่สี่รสกับลิ้นคู่ที่ห้าสิ่งของกับกายของเรากับร่างกายข้อที่หกความคิดกับใจหรือธรรมารมณ์กับใจก็เหมือนเดียวกันเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ก็ตรัสเหมือนเดียวกันคือตรัสว่าสารีบุตรเรากล่าวเสียงไว้สองประการคือเสียงที่ควรเสพและเสียงที่ไม่ควรเสพท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลแล้วก็ขยายใจความเหมือนเดียวกับเรื่องรูปในเรื่องเสียงข้อที่สามเรื่องกลิ่นก็เหมือนเดียวกันเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นที่พึงรู้พึงทราบทางจมูกพึงรู้พึงทราบทางจมูกด้านสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธองค์เหมือนเดียวกันว่าที่เป็นที่ควรเสพเป็นอย่างไรที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรพุทธองค์ก็โมทนาดีละดีละสาธุสาธุกับท่านพระสารีบุตรรสที่มากระทบลิ้นก็เหมือนเดียวกันสิ่งของหรือโผฏฐัพพะ ที่มากระทบกายก็เหมือนเดียวกันความคิดที่เกิดขึ้นในใจเรียกว่ามากระทบใจเกิดความรู้ขึ้นก็เหมือนเดียวกันพุทธองค์ก็โมทนาสาธุกับท่านพระสารีบุตรดีละดีละสารีบุตรเธอได้ขยายใจความถูกต้องที่เราได้กล่าวไว้โดยย่อทั้งหกประการภายในคือทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจและหกประการภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและธรรมารมณ์คือความคิดที่เกิดขึ้นในใจเธอได้ขยายอธิบายใจความถูกต้องแล้วดีละดีละนี่นะอันนี้ในส่วนของอายตนะ12ประการก็จบโดยเนื้อหาโดยใจความเช่นเดียวกันเหมือนกันกับข้อที่หนึ่งคือรูปกับรูปอะไรเขาไว้ตากับรูปหูกับเสียงกลิ่นกับจมูก
นะรสกับลิ้นสิ่งของกับร่างกายความคิดกับใจนะก็เป็นไปในทางเดียวกันเช่นเดียวกันอันนี้ก็จบในข้อที่119มันรวมทั้งเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดเนี่ยผ่านมาถึง120เลยนะ119มาถึง120ต่อไปนี้จะเป็นข้อที่121นี่แล้วก็คือ119ถึง120ว่าด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เนี่ยอยู่ในข้อที่119ถึง120ต่อไปนี้เป็นขึ้นข้อ100ที่121121นี่ก็พุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือ1จีวรที่ได้สัมผัสได้เสพนั้นจีวรที่ได้เห็นที่ได้เห็นที่ได้รับได้รับการถวายมาถวายจีวรมาเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ควรเสพเป็นคนที่สิ่งที่จะควรในการที่จะรับเอามาสองจีวรที่เกิดขึ้นที่ปรากฏต่อเราได้รับจีวรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกล่าวไว้ย่ออย่างนี้เหมือนกันกล่าวไว้โดยย่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรหนึ่งสมควรสองไม่สมควรแล้วก็ตรัสว่าทั้งสองอย่างเนี่ยตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามนะทั้งสองอย่างนี้ตรงกันข้ามซึ่งกันและกันอันนั้นใจความพิสดารก็เป็นหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรเป็นหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรอีกละในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าปัจจัยนะปัจจัยสี่มีจีวรบิณฑบาตคือเรื่องอาหารเสนาสนะที่อยู่อาศัยหมู่บ้านนิคมนครชนบทและบุคคลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันพระองค์ตรัสว่าสารีบุตรเรากล่าวบิณฑบาตไว้สองชนิดก็คือเหมือนเดียวกันควรเสพและไม่ควรเสพสารีบุตรเรากล่าวเสนาสนะไว้สองชนิดคือเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่ควรเสพและไม่ควรเสพสี่หมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยที่เราผ่านไปผ่านมาทุกวันเรากล่าวไว้สองชนิดหมู่บ้านที่ควรเสพและหมู่บ้านที่ไม่ควรเสพสี่ห้าเรากล่าวนิคมไว้สองชนิดนิคมนี้ถ้าเราหมายถึงในปัจจุบันเราจะหมายถึงตำบลนะหมายถึงตำบลเนี่ยอย่างที่อยู่อย่างที่วัดพุทธมหาธาตุตรงนี้ตำบลคือมิเชสทาวตำบลมิเชสทาวเออ
นี่อันนี้คือนิคมที่หกสารีบุตรเรากล่าวนครไว้สองชนิดเหมือนกันนครนี่ก็เป็นเมืองใหญ่ถ้าเทียบเท่ากับจังหวัดอย่างที่นี่เรียกว่าจังหวัดคอกนะเขาเรียกคอกเคาตี้คอกเคาตี้หรือคอกซิตี้แต่ว่าเราก็จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้เรียกว่า เรียกว่านครสองชนิดเหมือนกันชนิดที่ควรเสพและไม่ควรเสพสารีบุตรเนี่ยเรากล่าวชนบทไว้สองชนิดเหมือนกันชนบทนี่จะหมายถึงเมืองรอบนอกเมืองที่อยู่รอบนอกแต่ว่าเป็นเมืองใหญ่เราก็จะเรียกว่าถ้าเทียบกับบ้านเรานี่ก็เรียกว่าอำเภอก็เป็นอำเภออำเภอนี่ก็มีสองชนิดเหมือนกันเรียกว่าชนบทในที่นี้ในภาษาบาลีตัวนี้เรียกว่าชนบทชนบทหมายถึงว่าอำเภอเมืองใหญ่แต่มันห่างไกลออกไปห่างออกจากพระนครจากเมืองหลวงออกไปเมืองหลวงคือจังหวัดที่บ้านเราเมืองหลวงคือจังหวัดอย่างกรุงเทพเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่เทียบกับจังหวัดทีนี้ชนบทที่ออกไปเนี่ยก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆเป็นอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ริมแม่แตงอำเภอหางดงสารพีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปห่างออกไปแต่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นชนบทห่างออกไปเอาสุดท้ายข้อที่แปดเรากล่าวบุคคลไว้สองชนิดเหมือนกันสองประเภทบุคคลไว้สองประเภทบุคคลที่ควรเสพและไม่ควรเสพทั้งหมดนี้ท่านพระอานนท์จะขอไปพรรษาดีบุตรท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธองค์ต่อหน้าบริษัททั้งสี่ที่กำลังนั่งฟังอยู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่กำลังนั่งฟังกันอยู่นั้นที่วัดเชตวันนะในนี้ที่วัดเชตวันท่านพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหมู่บ้านนิคมนครชนบทและบุคคลไว้โดยย่อนั้นโดยพิสดารพระพุทธเจ้าค่ะนะตามที่พระดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหมู่บ้านนิคมนครชนบทและบุคคลไว้นั้นเพื่อเหตุอะไรเพื่อความประสงค์อะไรก็คือสาเหตุก็คือว่าจีวรเป็นต้นนั้นเมื่อบุคคลเสพแล้วอกุศลเกิดขึ้นกุศลและธรรมทั้งหลายเสื่อมลงเพราะนั้นไม่สมควรเสพและเมื่อบุคคลได้รู้ได้เห็นได้รับมีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นข้อนี้เช่นนี้
เป็นสิ่งที่ควรเสกพระพุทธเจ้าค่ะนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรจนรายละเอียดเกี่ยวกับว่าบิณฑบาตเสนาสนะจีวรนิคมหมู่บ้านชนบททั้งหลายที่เป็นนะครับทำให้อกุศลเสื่อมลงทำให้อกุศลเสื่อมลงทำให้กุศลเจริญขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายความดีความงามทั้งหลายเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะพุทธองค์ก็ตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเธอได้ขยายใจความเนื้อความในสิ่งที่เรากล่าวไว้โดยย่อ อย่างถูกต้องดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาแล้วยังเหลืออีกหัวข้อหนึ่งเลยความจริงเนี่ยความจริงเหลืออีกหัวข้อหนึ่ง123เมื่อกี้ที่เป็น121กับ22เรื่องของเรื่องของจีวรบิณฑบาตเสนาสนะทั้งหลายหมู่บ้านนครชนบทนิคมและบุคคลนี่นะต้องเอาไว้ ต้องเอาไว้ในวันต่อไปอีกเอาไว้ในวันต่อไปอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับมันจะต่อจากบุคคลที่ว่าเนี่ยต่อจากบุคคลข้อสุดท้ายเป็นด้วยว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรทั้งหลายไปจนถึงเทวโลกมารพรหมสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในรายละเอียดเอาไว้ในวันต่อไปนะวันนี้ก็อำลาไว้ก่อนนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์มือบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร